ทางพลตำรวจโทปิยะอุทัยโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรับอุปการะเด็กทารกแรกเกิดโดยมีการตั้งราคาพร้อมกับระบุเพศอายุและรูปภาพของเด็กๆเพื่อเสนอไปยังผู้ที่สนใจว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกรณีดังกล่าวมีการใช้ Facebook เป็นช่องทางในการเผยแพร่โดยยืนยันนะครับว่าการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นอาจจะเข้าข่ายความผิดโดยขณะนี้นะครับได้สั่งให้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วครับเกิดจากใน Facebook นะครับได้ตรวจพบว่าได้มีการลงข้อความในสถานการณ์เหมือนกันค้าขายเด็กทารกต่างเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องนำเรียนตรงๆนะครับว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นจริงเกิดขึ้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตรา14เล็บ2เนี่ยระบุชัดเจนในกรณีการลงข้อความต่างๆที่เป็นเท็จหรือสร้างความตื่นตระหนกโดยย่อนะครับมีจำคุกถึง5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับอันนี้ประการแรกก่อนนะครับประการที่2ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดจริงเช่นมีการค้าขายจริงนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวพันผู้สนับสนุนอะไรก็ตามนอกจากผิดพ.ร.คอมพิวเตอร์แล้วยังจะผิดเรื่องของกฎหมายอาญาเกี่ยวเรื่องการค้ามนุษย์ต่ออีกและการค้ามนุษย์เนี่ยโทษแรงเบื้องต้นนะครับพบว่า Facebook ดังกล่าวเนี่ยมีประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวนะครับหรือว่าถ้าหากมองในแง่ที่เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับก็คือแง่ร้ายเนี่ยก็คือเด็กทารกผู้ชายอาจจะถูกนำไปใช้เป็นแรงงานทาสส่วนทารกเพศหญิงอาจจะถูกนำไปค้าประเวณีได้ส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอทนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยการกระทำดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่แต่ถ้าหลังจากนี้มีการตรวจสอบเพราะเชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายเพจที่มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวพร้อมจะมีการประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าเข้าข่ายหรือไม่โดยเพจ Facebook ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่รูปเด็กมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องตรวจสอบนะครับว่าคนที่รับอุปการะเด็กนั้นจะเข้าข่ายว่ามีความผิดด้วยหรือไม่